จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ย้ำมานะครับ1สิงหาเราจะย้ายไปอยู่ช่อง Now 26เวลาเดิม7โมงถึง9โมงครึ่งนะคะจะเจอกันได้เช่นเคยค่ะครับใหม่เรื่องเลยครับคุณแมวสาวอีกเรื่องที่ยิ่งกว่าดราม่าอันนี้ต้องยิ่งกว่าดราม่าแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีกระแสในโซเชียล Facebook ของเราแน่ๆคนต้องคอมเมนต์กันเยอะกระชากอารมณ์ได้แบบสุดๆต้องสะเทือนใจอีกเหมือนกันเรื่องนี้ต้องบอกเลยไม่อยากเชื่อนั่นก็คือเรื่องของครูวิภาบันเย็นครูวิภาบันเย็นนั้นเป็นผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้อยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช่ค่ะเรื่องของเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ2541หรือ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วใช่ค่ะครูวิภาด้วยความเป็นครูครูทั้งตัวและหัวใจจริงๆครูวิภาใช่ค่ะเห็นลูกศิษย์ตัวเองชั้นม.4 ม.5 มีปัญหาอยากได้ทุนเรียนกู้เขาตอนนั้นเขามีกู้ซึ่งไม่มีทุนก็ต้องกู้ใช่ค่ะตอนนั้นเขาเปิดช่องให้กู้จากกองทุนกยศ.ได้ใช่ค่ะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยแหละของกยศ.ครูวิภาก็เข้าไปค้ำประกันให้กับลูกศิษย์ตัวเองเด็กม.4 ม.5 60คนใช่เพื่อจะได้สิทธิ์การกู้20ปีที่แล้ว41ค่ะย้ำ2541 20ปีผ่านไปลูกศิษย์ครึ่งหนึ่งประมาณ30คนก็สร้างเรื่องให้กับครูเบี้ยวหนี้พูดตรงๆเบี้ยวหนี้เมื่อเบี้ยวหนี้ผู้ค้ำประกันอย่างครูวิภาก็ตกที่นั่งลำบากปรากฏว่าเข้าเริ่มทยอยฟ้องคดีพิพากษาคดีทยอยบังคับคดีทยอยยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดที่ดินของครูวิภานี่แหละเจ็บปวดไหมเราไปเปิดใจครูวิภากันนิดหนึ่งไปกันที่ครูวิภาบานเย็นนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะคุณครูวิภาคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขณะนี้กลับมาเป็นผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้อยที่กำแพงเพชรใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณนะครับ2541คร่าวๆนะครับตอนนั้นไปค้ำประกันให้กับลูกศิษย์ม.4 ม.5 60คนด้วยกันตอนนั้นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้อยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนะคะก็คือโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในขนาดเล็กค่ะมัธยมประจำตำบลขนาดเล็กก็อยู่ในกำแพงเช่นกันนะครับกำแพงเพชรใช่ไหมคะครับครับก็ไปค้ำประกันให้กับลูกศิษย์ม.4 ม.5 60คนทีนี้เราก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีว่ามีลูกศิษย์30คนไปเบี้ยวกยศ.แล้วก็บาปเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาตกที่ครูผู้ค้ำประกันสักช่วงไหนครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภาค่ะอ๋อพฤษภาคม2061เนี่ยนะปีนี้เหรอคะค่ะที่เข้ากรมบังคับคดีนะคะแต่ที่รู้ว่าเด็กๆไม่จ่ายแล้วได้หมายศาลครั้งแรกเพื่อไปไกล่เกลี่ยเนี่ยตั้งแต่ปี51ที่จริงเนี่ยพอจะรู้ปัญหาแล้วว่าเด็กไปเบี้ยวทางกยศ.ก็คือตั้งแต่เมื่อปี2551เนี่ยนะฮะค่ะปีนั้นที่รู้ว่าเด็กไปเบี้ยวกยศ.แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวปีนั้นเป็นปีที่มีหมายศาลมาหรืออย่างไรครับปีนั้นครับปี51มีปี51ก็คือมีหมายศาลมาให้ไปไกล่เกลี่ยเลยค่ะอ๋อหมายศาลเรียกไปไกล่เกลี่ยเรียกไปให้ไกล่เกลี่ยค่ะตอนนั้นแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ทราบว่าเด็กเขาได้หนังสืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะคะแต่เราเป็นคนค้ำเนี่ยเราได้หมายศาลเลยอ๋อฮะเป็นหมายศาลจากศาลจังหวัดพิจิตรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะจากกำแพงเพชรค่ะอ๋อกำแพงเพชรนะฮะจากกำแพงเพชรค่ะตอนนั้นตามหมายสารระบุว่าเด็กไปเบี้ยวกี่คนฮะตอนนั้นฮะเขาคือเราไม่ทราบข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือหมายสารเขาก็จะทยอยมานะคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าครับครับเดือนนี้เดือนหน้าจะมีหมายสารมาอีกไหมปีหน้าจะมีหมายสารไหมเราไม่สามารถรู้ได้เลยคือเราก็คือหมายสารมาที่บ้านละครับครับออกแสดงว่ากยศ.เขาแยกฟ้องเป็นคนๆเป็นคดีคดีละหนึ่งคน30คนก็30คดีดังนั้นก็จะทยอยพิจารณาทยอยหมายศาลมาเป็นระลอกว่าอย่างนั้นเถอะค่ะค่ะเมื่อปี51มีหมายศาลมาตอนนั้นกี่คดีฮะตอนนั้นคดีเดียวใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะหลายคดีค่ะก็คือคดีละหนึ่งคนคือเราจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ทยอยมาเรื่อยๆใช่ไหมประมาณ5-6คนใช่ค่ะโอ้5-6คน5-6คนนะตอนนั้นไก่เกลี่ยตอนนั้นยังเจอตัวเด็กอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเขามาไก่เกลี่ยที่ศาลแต่บางคนก็ไม่เจอก
เขาก็ไม่มาเพราะว่าเวลาเราไปศาลเนี่ยคือถ้าคนกู้ไม่ไปเนี่ยคนค้ำไปก็คือเราก็ไปศาลโดยที่เราก็ไม่สามารถติดต่อเด็กได้เราก็ไปศาลแล้วทีนี้ไปเจอทนายที่เขาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็คือคนค้ำมาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาไกล่เกลี่ยเนี่ยเพราะว่าต้องเป็นคนกู้อ๋อต้องเจ้าตัวคนกู้ใช่ค่ะตอนนั้นครูแก้ปัญหาอย่างไรครับหลังจากที่รู้ปัญหาละช่วงปี51นะฮะก็คือไปตามเด็กที่บ้านไปตามเด็กโอ้ใช่ค่ะเราได้หมายศาลปุ๊บเราไปตามเด็กที่บ้านเลยว่าศาลเขานัดวันนี้นะเราไปตามก่อนที่วันที่ศาลจะนัดไปตามเลยบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอครับไอ้ที่เจอเนี่ยก็ยอมไปศาลด้วยนะฮะที่เจอก็คือเราก็บอกว่าต้องไปที่ศาลนะเพราะว่าเขาจะไปไกล่เกลี่ยเราก็ไปเจอกันที่ตรงนั้นค่ะผลการไกล่เกลี่ยจบอย่างไรครับตอนนั้นครับเท่าที่ไปนะคะก็คือศาลเขาจะให้ไกล่เกลี่ยว่าตามจำนวนยอดเงินที่เด็กกู้บางรายก็จะจ่ายเดือนละ400บางรายจ่ายเดือนละ500 600อะไรประมาณนี้ค่ะครับหลังจากที่ขึ้นศาลแล้วเขาจะต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนเป็นระยะเวลา10ปีอ๋อ10ปีเขาให้ผ่อน10ปีเลยนะฮะใช่ค่ะใช่อ๋อก็ถือว่าอารุมอร่วยตามสมควรนะฮะค่ะปรากฏว่าแต่หลังจากนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าเด็กเขาได้ส่งตลอดไหมเพราะเราไม่มีข้อมูลฟีดแบ็กกลับมาเลยว่าคนที่คุณค้ำอยู่เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายแล้วนะอย่างเงี้ยคือเราไม่มีเลยอ๋อเราไม่รับรู้เลยว่าเขาจ่ายแสดงว่าสมัยปี2551ปัญหามันก็ไม่ได้เสด็จน้ำหรอกเพราะว่าเด็กบางคนก็ตามตัวไม่เจอเมื่อตามตัวไม่เจอผู้เข้าประกันก็คือครูนี่แหละซวยแน่ๆถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ขณะเดียวกันเด็กที่ยอมไปศาลที่ตามตัวเจอยอมไปไกล่เกลี่ยยอมไปประนอมหนี้สัญญาว่าจะผ่อน10ปีในเวลาต่อมาก็เบี้ยวซ้ำซ้อนอีกก็คือไม่ได้ผ่อนตามการไก่เกลี่ยที่ศาลอีกก็เป็นปัญหาซ้ำซ้อนเข้ามาอีกทีนี้ครูมารู้ปัญหาอีกทีคือปัญหามันมาบวมแล้วถึงจุดระเบิดก็คือในปี61นี่เองเหรอฮะค่ะใช่ค่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2561ตอนนั้นเข้าใจว่าเจ้าที่บังคับคดีเขาเอาหมายบังคับคดีมาบังคับคดีมายึดบ้านยึดที่ดินเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ค่ะครั้งนั้นมีหนังสือให้ไปไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยใช่ค่ะไก่เกลี่ยในช่วงที่บังคับคดีว่ามาไก่เกลี่ยนะก็คือยืดระยะเวลาให้1เดือนค่ะของ2รายแรกค่ะ2รายแล้ว2รายที่2เนี่ย2รายที่2ที่ว่ามายึดทรัพย์เนี่ยเราไม่ได้รับหนังสือให้ไปไก่เกลี่ยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เลยคือมาปุ๊บก็ได้หมายศาลมาเลยว่าจะยึดเลยทรัพย์เด็กสองคนเนี้ยเขามายึดทรัพย์เราแล้วนะอะไรพอมีข้อมูลไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเด็กๆที่ครูเคยค้ำประกันให้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไปเบี้ยวกยศ.ทั้งสิ้นกี่คนด้วยกันนะฮะถึง30คนใช่ไหมฮะประมาณค่ะประมาณ30อาจจะไม่ถึงค่ะเพราะเราไม่รู้ข้อมูลเราไม่รู้ข้อมูลจริงๆเราไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลเด็กได้เห็นบอกว่าเมื่อวานคุณครูไปติดต่อที่กองทุนกยศ.แล้วใช่ไหมครับค่ะเมื่อวันจันทร์ค่ะเมื่อวันจันทร์แล้วเขาเคลียร์ข้อมูลให้ได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเด็ก60คนสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วกลายเป็นลูกหนี้ที่ไปเบี้ยวเขาเนี่ยทั้งหมดกี่คนกันแน่อันนี้เขามีข้อมูลให้ได้ไหมฮะก็คือ60คนนะคะตามที่เราค้ำอ่ะจริงแต่ว่าในแต่ละรายเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่ายอดเงินของแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครส่งบ้างใครไม่ส่งบ้างส่งไปแล้วเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้กยศ.เขามีข้อมูลนี่คะเราขอข้อมูลเขาดูได้ไหมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปดูแลรับผิดชอบอีกกี่รายที่เบี้ยวหนี้ทางกยศ.นะคะก็คือเขาจะดูให้ว่าณที่จะฟ้องเร็วๆนี้ดูได้เนี่ยค่ะค่ะก็คือมีอีก4รายที่จะฟ้องปี61นะตอนนี้มี4รายที่จะฟ้องบังคับคดีนะคะก็คือฟ้องไก่เกี่ยมาแล้วแต่อันนี้ไม่ติดไม่จ่ายก็คืออีก4รายอ๋อแต่ที่เหลือว่ายังค้างอยู่หรือจะมีคดีตามมาเมื่อไหร่เนี่ยกยศ.ไม่ได้สรุปให้เรายังค่ะยังเราขอให้เขาสรุปได้ไหมว่าใน60รายทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปแล้วหรือไม่จ่ายกี่รายไงเราจะได้ดำเนินคดีหรือดำเนินการได้ต่อ
เราก็พยายามนะคะพยายามไปตามลูกศิษย์นั่นแหละก็คือพยายามไปตามลูกศิษย์ว่าถ้าใครเจอก็บอกเพื่อนๆหน่อยนะว่าใครที่กู้กยศ.น่ะช่วยเอาไปปิดบัญชีหรือว่าไปติดต่อธนาคารกรุงไทยว่าตัวเองจะดำเนินการยังไงหรือทำยังไงหรือเข้าไปที่กยศ.เลยก็คือบอกลูกศิษย์ไปแบบนี้ด้วยค่ะแต่ที่จริงผมแปลกใจนะคุณครูกยศ.ในฐานข้อมูลของเขาน่าจะเช็คเขาควรจะเช็คให้เราได้นะครับว่าใน60คนที่เราข้ามไปนั้นสถานะของแต่ละคนนั้นนี่มีปัญหานี่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาหรือปัญหาอยู่ในขั้นไหนเขาน่าจะมีข้อมูลได้นะแต่เขาบอกได้แค่ว่าปีนี้มี4คนที่เขาจะฟ้องล่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเราก็อยากได้ข้อมูลตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ข้อมูลจริงแต่กลับมาได้ว่าตอนนี้เด็กคนนี้ส่งไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วเขาขาดส่งแล้วนะแล้วตอนนี้ทางกยศ.จะดำเนินการบังคับคดีโดยอย่างนี้แต่บังคับคดีตามที่เราเข้าใจนะคะว่าคนกู้อ่ะคือเขาน่าจะตามคนกู้ก่อนไหมเอาให้ถึงที่สุดก่อนฟ้องล้มละลายคนกู้ก่อนแล้วค่อยมาไล่คนขามอะไรเงี้ยใช่คือความเข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้เป็นความเข้าใจนะคะเราไม่รู้ความเข้าใจคุณครูแต่ปรากฏว่าเขาข้ามเด็กๆแล้วก็มาที่ผู้ค้ำประกันเลยมาไล่บี้คุณครูนั่นแหละคนค้ำประกันเลยถูกไหมฮะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ไปตามคนกู้หรือเปล่านะคะถ้าไปตามคนกู้ได้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ถึงคนค้ำค่ะคุณครูถึงคนค้ำคุณครูถามนิดนึง60คนที่เรากู้ให้คุณครูจำชื่อมีชื่อมีข้อมูลหมดไหมอ๋อไม่ตอนนี้มันลืมไปแล้วคือต้อง20กว่าปีจำได้บ้างใช่ค่ะต้อง20กว่าปีแล้วอะค่ะค่ะแล้วแต่ละคนนี่ยังอยู่ไหมยังอยู่ในภูมิลำเนาเดิมไหมหรือแยกย้ายไปอยู่ที่ไหนยังไงยังตามกันได้ครบขนาดนั้นไหมคะบางทีกลับไปเจอเขาก็เจอพ่อแม่แล้วบางทีเขาก็ทำงานต่างจังหวัดค่ะในกรุงเทพก็มีอะไรเงี้ยค่ะต่างจังหวัดก็กระจายกันไปหมดละใช่ค่ะแต่ตรงนี้มันก็คงต้องขอติงทางกยศ.เขานิดนึงเขาน่าจะมีฐานข้อมูลนะเขาต้องมีอยู่แล้วว่าครูไปค้ำเด็กที่ชื่ออะไรและเด็กเหล่านั้นสถานะนี่เป็นอย่างไรข้อมูลอะไรลึกขนาดไหนอะค่ะคือเราก็ไม่เวลาไปเราก็ไม่อยากไปล้วงลึกตรงนั้นก็กลัวเขาจะคือเราก็ไม่รู้ว่าไปขอข้อมูลแล้วเราจะต้องมีอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเรายังไม่เข้าใจระบบเขาสรุปว่าที่กยศ.ฟ้องไปแล้วแล้วก็ศาลตัดสินไปแล้วแล้วก็ไปถึงชั้นกำลังจะบังคับคดีกำลังจะยึดอายัดอะไรต่อมีอะไรนั้นนะครับมันไปแล้ว2คดีใช่ไหมฮะ4ค่ะ4แล้วไปแล้ว4นะฮะปีนี้อีก4คือครูเคลียร์เนี่ยไปแล้วเอาไปหาเงินเนี่ยมารับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองค้ำเพื่อปลดภาระหนี้คนค้ำของเด็กเนี่ยไปแล้ว4คนอาจารย์จ่ายให้ไปแทนใช่ค่ะโอ้ยหาเงินคือไปเคลียร์ที่ให้เลยว่างั้นเธอจะได้หมดภาระฟ้องร้องไม่ใช่ค่ะไม่งั้นเขาก็จะมายึดที่กับบ้านของเรานะคะโอ้มายึดที่ไงกับบ้านยึดที่กับบ้านใช่เพราะว่าถ้ามายึดที่แล้วเนี่ยแล้วเอาไปขายทอดตลาดเราไม่มีเงินไปตามราคาประเมินราคาขนาดนั้นเป็นล้านล้านขนาดนั้นเราไม่มีสามารถเอาเงินจากตรงไหนอ่ะเพื่อที่จะไปเอาที่เราคืนมาเพราะว่าที่ตรงนี้มันมีคุณค่ามากกว่าไปแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสมบัติที่พ่อให้พ่อกับแม่ให้มาว่าเราเป็นข้าราชการเราต้องรักษาของเขาไว้ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่พันข้าราชการเนี่ยจะปล่อยที่ให้หลุดลอยไปให้กับใครไม่รู้อย่างนี้ค่ะครับสรุปก็คือครูไปหมุนเงินแล้วไปจ่ายหนี้แทนเด็ก4คนละอ่ะเคลียร์ไป4แล้วก็กำลังคลาคสังอยู่อีกกี่คนฮะตอนนี้ที่เร็วๆนี้นะคะที่กยศ.เขาเช็คให้ประมาณอีก4คนค่ะอีก4คนปีนี้จะถูกฟ้องอีก4แต่ที่เหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะอีกที่เหลือก็ประมาณอยู่ภายอยู่ในขณะอยู่ในก็คงจะทยอยมาเรื่อยๆค่ะจะทยอยมาเรื่อยๆทุกปีจะตามวงรอบคดีที่ศาลพิพากษาไกลเกี่ยครั้งแรกโอ้โหแสดงว่าเรื่องนี้คงตามมาหลอกหลอนชีวิตครูตลอดไปเลยนะเนี่ยค่ะใช่ค่ะถ้าทางหน่วยงานก็ไม่ทางหน่วยงานกยศ.นะคะก็คืออยากจะบอกว่าจะมีแนวทางยังไงให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่งั้นเราต้องรับภาระคิดไปแบบเนี้ยเราอาจจะคิดไปจนตายก็ได้
ถึงวันนี้ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดท่านในที่สุดไม่มีจ่ายแล้วต้องถูกฟ้องล้มละลายเมื่อไหร่ที่เป็นบุคคลล้มละลายวันนั้นคือวันที่ต้องพ้นสภาพข้าราชการด้วยใช่ไหมครับครูครับค่ะใช่ค่ะโอ้โหยิ่งกว่าตกนรกกฎหมายของครูเป็นอย่างนั้นครับครับครับทีนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเด็ก1คนเนี่ยไปกู้กยศ.มาเท่าไหร่ครับเฉลี่ยต่อ1คนเฉลี่ยเอาเฉพาะในส่วนที่ครูค้ำนะคะครับค่ะในส่วนที่ครูค้ำเนี่ยก็คือประมาณเงินต้นน่ะประมาณ10,000กว่าบาทต่อคนต่อรายส่วนที่ครูค้ำ2ปีนะคะต่อรายก็คือที1กับที2แต่ที3ที4ที5เขาก็จะเป็นคนค้ำคนอื่นละไม่ใช่ครูครับค่ะต่อรายประมาณคนละ10,000กว่าบาทต่อรายเงินต้นนะคะแต่นะตอนนี้มันไม่ได้แค่นั้นละเพราะว่าจะมีทั้งดอกเบี้ยเงินค่าปรับค่าอะไรทุกอย่างรวมๆแตะล้านเลยไหมคะ1ล้านเลยไหมคะประมาณคนละ 25,000 นะคะคนละ 25,000 คนละ 25,000 ไปละคนละ 25,000 ก็คูณไปเรื่อยๆก็แล้วแต่จะเจอดอกเบี้ยยังเดินต่อดอกเบี้ยก็จะเดินทุกวันโอ้แย่จังทีนี้เมื่อวันมาคำถามสุดท้ายครับครูครับเมื่อวันจันทร์ที่ไปเจอทางกยศ.เขามีคำแนะนำอะไรให้กับครูได้บ้างครับวันนั้นครับก็คือครูไปทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นั่นก็คือถึงผู้จัดการกยศ.ว่าขอความอนุเคราะห์เรื่องขอปลดภาระค้ำประกันเนื่องจากว่าเรามีค่าใช้จ่ายเรายังมีภาระที่ต้องใช้อีกเราบางทีเราไม่สามารถที่จะมีเงินเอาเงินก้อนทุกครั้งอ่ะมาทำได้ขนาดนี้หรือจะต้องมาจ่ายแทนเด็กทุกคนอ่ะมาปลดหนี้แทนเด็กใช่ค่ะเขาแนะนำว่าให้ทำหนังสือถึงผู้จัดการกองทุนกยศ.ขอความอนุเคราะห์ปลดภาระค้ำประกันและเขาพูดไหมครับว่าตามระเบียบเขาปลดภาระให้ได้หรือเปล่ายังค่ะเพราะว่าทางกยศ.เขาบอกว่าขอเอาขึ้นไปประชุมในบอร์ดก่อนอ๋อเข้าที่ประชุมบอร์ดอีกทีนึงพิจารณาค่ะค่ะค่ะจากความรู้สึกผมนะจากความรู้สึกผมนะครูเจ้าที่กยศ.เขาเตะลูกออกแล้วเขาเตะลูกออกแน่ๆเพราะว่ากรณีของครูไม่ใช่คนแรกนะมันน่าจะมีแบบอย่างแนวทางบรรทัดฐานในการที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนเข้าประกันอะไรต่อไม่อะไรอยู่แล้วเป็นแนวทางอยู่แล้วแต่เขาบอกให้ทำสื่อขออนุเคราะห์ไปที่ผู้จัดการกองทุนแสดงว่าไม่ได้หรอกดูแล้วเหนื่อยแทนจากความรู้สึกนะครูก็คือเขาแนะนำมาอย่างนั้นอ่ะเราไม่รู้ก็ต้องทำไปแหละมันเป็นโอกาสหนึ่งของคุณครูนะใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสจากที่ว่าไม่มีโอกาสเลย 100% เราอาจจะยังมีโอกาสอยู่ 50-50 อย่างเงี้ยค่ะนี่ครูยังเหลือคาดหวังว่าเขาจะช่วยได้ครับครับครูยังเหลืออายุราชการอยู่กี่ปีครับเนี่ยประมาณ14 ปี13-14 ปีก็โอ้โหแสดงว่าปีนี้อายุแค่40กว่าเท่านั้นเองนะครูค่ะยังโหนี่ต้องแบกไปทั้งชีวิตเลยนะใช่เพราะยังไม่รู้อีกกี่รายที่จะเป็นคดีฟ้องตามมาเพราะนี่เพิ่งไป4แล้วจะมาอีก4นะแค่8เท่านั้นเอาละครับครูก็ขอเป็นกำลังใจครับครูครับขอเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูวิภาขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณครูวิภาบานเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยจังหวัดกำแพงเพชรสัมภาษณ์ไปก็มันจุกอยู่ในอกอย่างไรไม่ทราบนะใช่60คนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรรับรู้ถึงความลำบากของคุณครูหรือเปล่านี่แต่ผมแปลกใจจังกยศ.ใช่ไหมข้อมูลของกยศ.เขาน่าจะต้องสามารถประมวลได้สิว่าชื่อนี้วิภาบานเย็นไปค้ำประกันใครบ้างและใครที่เป็นคนกู้กยศ.สมัยนั้นสถานะของลูกหนี้เป็นอย่างไรใช่จ่ายไม่จ่ายถูกไหมฮะจ่ายถึงตอนไหนและตอนไหนไม่จ่ายทำให้ครูวิภาได้เห็นภาพรวมของปัญหาที่จะต้องเจอทั้งหมดใช่ว่าคดีไหนจะมาตอนไหนถูกไม่ใช่รอหมายศาลทีละคดี2คดีทีละคดีสู้กันเป็น10ปีเลยสิถ้ารอคดีที่เหลือแบบนี้ถูกไหมมันแย่จังเลยนะกยศ.มีทางออกอะไรหรือไม่ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ